เลยเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่ครับเป็นมอนสเตอร์กิกกี้แบบระดับต้นๆนะก็จะถ่ายง่ายหน่อยสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมบันทึกทดลองแบบร่างคู่สีซึ่งในวันนี้ก็จะเป็น EP ที่4กันแล้วนะครับตรงส่วนของ EP นี้เนี่ยเขาจะให้เราไปถ่ายศัตรูที่ใช้กระทาเป็นอาวุธซึ่งผมต้องคุยก่อนนะในความเป็นจริงพวกฟาตุยโอเปอเรทีฟทั้งหลายนะครับก็จะเป็นอย่างตัวส่วนของมือเย็นเนี่ยที่ผมอยู่ตรงนี้นะบวกกับมอนสเตอร์ที่ใช้กระทาเนี่ยครับเนี่ยในโซนเนี้ยที่เป็นฟาตุยชุดใหม่ครับมันสามารถถ่ายได้หมดเลยก็จะอยู่ตรง2ตรงนี้นะเพียงแต่ว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ได้พาไปถ่ายให้ดูทั้งหมดนะครับเนื่องจากมันจะเล่นฉากเสียงตายเกินไปในเคสตรงส่วนของจุดที่ผมจะพาไปถ่ายเนี่ยก็จะเน้นเป็นในข้างของมอนสเตอร์มากกว่านะครับสาเหตุเนื่องจากว่าทางข้างนี้เนี่ยมีมอนสเตอร์ที่ใช้ถ่ายได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ง่ายต่อการถ่ายกว่าด้วยโดยจุดที่ผมแนะนำจะเป็นโซนนี้นะครับเราจะไปถ่ายพวกฮิริชูกันวิธีการก็คือเน้นฝั่งซ้ายเป็นหลักนะมันจะเป็นค่าใหญ่ของพวกเขาเราก็วิ่งตัดมาทางซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็หักขึ้นไปเลยนะนี่แบบนี้มีตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยนะครับแอบส่องก็ได้นะฮิริชูไฟเตอร์เนี่ยโอเคอีก3อันนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งให้สุดแล้วกันเนาะแต่ว่าจะไม่ได้วิ่งขึ้นข้างล่างให้ดูเนาะอ่ะเราตัดขึ้นมาทางนี้นะครับนี่อันนี้ง่ายที่เหลือเนี่ยก็ดูว่าเราหลบได้แค่ไหนนะหลบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งถ่ายอันเลยเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่ครับเป็นมอนสเตอร์กิกกี้แบบระดับต้นๆนะก็จะถ่ายง่ายหน่อยไปต่อนะครับไปต่อยังมีอีกนี่แถวนี้ในโซนนี้นะฮะนี่เลยอ่ะนี่ผมได้ครบแล้วเนาะเดี๋ยวผมวิ่งต่อให้ดูอีกนิดนึงนะครับเนี่ยพวกเขาก็จะอยู่ตามตรงนี้อะไรก็ตามที่ถือไม้ตะบองนะครับถ่ายได้หมดเลยเนาะอบิสเมทก็ถ่ายได้นะแต่แถวนี้บังเอิญว่าไม่มีนะแล้วก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปทำการส่งตรงส่วนของของรางวัลกันกับ NPC คนเดิมเลยนะตรงส่วนของผมในวันนี้เนี่ยจะส่งได้อีก2ครั้งนะครับเดี๋ยวก็ลองดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะดูจากการแล้วเนี่ยผมน่าจะต้องรอพรุ่งนี้วันนึงนะครับเนื่องจากว่าสีเหลืองเนี่ยไม่ครบนะมันจะขาดไปนัดหนึ่งนะยังไงก็ตามนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และที่เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ